7 โมงเช้าก็ขึ้นครับสวัสดีครับผมพี่โอ๊คฟูเจอรี่นะครับไม่ต้องตกใจนะครับผมก็เปลี่ยนชื่อช่องใหม่เป็น The Fool 101นะครับว่างๆไม่รู้จะทำอะไรนะครับนี่เป็นคลิปเก่านะครับตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็ผมก็ไปพายเรือเล่นนะครับสถานที่คือยักษ์ปาร์คก่อนถึงอยุธยาประมาณ7 กิโลนะครับตั้งอยู่บนถนน3477อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเลยนะครับมีที่กางเต็นท์มีร้านอาหารที่จัดรถกว้างขวางนะครับสามารถไปกางเต็นท์ได้คิดค่าบริการท่านละ150 บาทตกปลาได้ด้วยนะครับหรือจะไปตกปลาเฉยๆก็ได้นะครับบรรยากาศดีมากนี่เป็นช่วงเช้าประมาณ7 โมงเช้าครับก็พายเรื่อยๆครับปล่อยตามน้ำช่วงน้ำขึ้นพอดีครับไหลไปทางอยุธยาพอดีท่านที่ค้างคืนก็ควรจะมีพัดลมหน่อยนะครับแล้วก็กลางวันอากาศร้อนมากบางครั้งก็จะมีเสียงเรือโยงวิ่งทั้งคืนเหมือนกันครับก็ทำให้นอนไม่ค่อยหลับเป็นบางครั้งแต่โดยรวมอากาศดีมากครับมีปลาใหญ่ด้วยนะครับที่ยักษ์ปลาก็มีบริการอาหารแล้วก็มีเหยื่อกุ้งเป็นขายด้วยเห็นได้ปลากรายกันเยอะเชียวเช้านี้ผมก็พายซับบอร์ดนะครับยี่ห้อแอสตันรุ่นโนวาไปเรื่อยๆนะครับเห็นอากาศมันดีมีหมอกลงกำลังสวยนะครับแล้วก็ไม่ร้อนมากไม่หนาวมากแต่ว่าจะพายเล่นไปเรื่อยๆลอยอยู่กลางแม่น้ำแถวๆหน้ายักษ์ปากนะครับน้ำก็ค่อยพัดไปเรื่อยๆครับจนเห็นสะพานเกาะเรียนก็เลยตั้งใจว่าเดี๋ยวจะไปแค่สะพานแล้วก็พอนะครับไม่อยากออกกำลังมากนะไปเรื่อยๆช่วงเช้าอากาศดีมากครับก็ติดตามชมป้าทิศขึ้นสวยเชียวแม่น้ำก็เรียบนะครับวันนี้แม่น้ำกำลังขึ้นอ่อนๆแล้วก็ไม่มีเรือเดี๋ยวพายกลับก็พายไปเรื่อยๆครับติดตามชมนะครับว่าตอนจบจะเป็นอย่างไรไปเล่นมาสักพักหนึ่งครับก็เห็นสะพานชื่อว่าสะพานเกาะเรียนนะครับอันนี้ประมาณสักกิโลครึ่งครับจากที่นี่ไปประมาณ4 กิโลก็ถึงอยุธยา
ก็เหมือนเคยครับตั้งใจว่าจะไปอ้อมเสาตอหม้อแล้วก็กลับแล้วแต่อากาศดีครับก็พายต่อไปครับต่อไปเรื่อยๆจนถึงสะพานอโยธยานะครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอเร่งความเร็วถึง2เท่าเลยนะครับเนื่องจากว่าไอ้พายเรือแบบนี้มันช้าพอสมควรทีเดียวจะได้ไม่เสียเวลามากนักชมไปเรื่อยๆครับบรรยากาศก็ลงน้ำไปจริงๆแล้วมันก็ซ้ำๆกันนะครับวิวไม่ค่อยพอรู้สึกว่าไม่ค่อยสวยงามมันก็เวลาเราอยู่บนบกมองไปที่แม่น้ำเลยหรือว่าเราอาจจะลงไปอยู่ในที่ที่มันเตี้ยๆจากตลิ่งด้วยก็ได้ก็มีผิดหวังบ้างโทรศัพท์ก็ใส่ถุงกันน้ำไปนะครับโอกาสตกน้ำก็มีเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะไม่ตกเลยสำหรับซับบอร์ดตัวนี้ก็หนักประมาณ10กิโลนะครับถือว่าเบาเรียกว่าเป็นรุ่นที่เบาที่สุดแล้วก็ได้เวลาใช้งานก็สูบลมนะครับมีที่สูบลมเหมือนกับจักรยานสูบๆสักครึ่งชั่วโมงก็แข็งครับก็เหนื่อยพอสมควรแหละแต่ว่าสะดวกดีตรงที่ว่าจะลงตรงไหนก็จับโยนลงน้ำแล้วก็ลงไปง่ายๆก็ใช้ได้เลยครับอยากจะขึ้นตรงไหนก็ยกขึ้นได้นะครับสามารถยกขึ้นยกลงได้ไม่ลำบากเกินไปนักไม่เหมือนเรือคยักนะครับที่หนักมากจะลงน้ำทีอะไรทีก็ลำบากมากแต่ก็อย่างว่านะครับกิจกรรมทางน้ำนี่คนบนบกแบบผมเองบอกเลยว่าไม่สะดวกเอามากมากการไปไหนมาไหนทีต้องใช้รถยนต์ไม่ชอบเลยครับล่องแม่น้ำเจ้าพระยามาเรื่อยๆก็ถึงสะพานอโยธยาครับพอถึงสะพานอโยธยาก็จะเห็นหมู่บ้านญี่ปุ่นอยู่ใกล้ๆแล้วนะครับก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วผมก็เลยคิดว่าไปจบที่วัดพนัญเชิงแล้วกันนะครับถามว่าถ้าเกิดไปอ้อมเกาะอโยธยาด้วยก็เพิ่มอีกประมาณ17กิโลดูจากสภาพอากาศแล้วไม่ไหวครับร้อนมากไปถึงอโยธยาก็แดดเริ่มออกแล้วนะครับก็คิดว่าไม่อ้อมนะครับเพราะเคยพายคยักแล้วเหมือนกันปวดเอาเรื่องเลยก็เลยขอไปแค่วัดพนัญเชิงพอครับแล้วก็พายกลับตอนขาไปเราพายตามน้ำมานะครับขากลับก็ต้องพายทวนน้ำกลับด้วยกันสุดยอดเราไปช่วงที่น้ำเริ่มขึ้นแรงด้วยครับกลายเป็นว่าหนักเอาเรื่องเลยครับบ้านญี่ปุ่นถึงแล้วหลังนี้ก็จะเป็นบ้านเก่าปากน้ำแม่เบี้ยThank you.
ถึงแล้วนะครับวัดพนัญเชิงสามแยกแยกอะไรนะจำชื่อไม่ได้อยุธยาครับอยุธยาเราคงไม่วนรอบเกาะเมืองนะครับวัดบางกระจะครับฝั่งตรงข้ามตรงข้ามกับวัดบางกระจะนี่เป็นเกาะเมืองนะครับสามแยกอยุธยาโอเคแค่นี้ร้อนเริ่ม9โมงแล้วมั้งครับแดดโอ้ยนี่อาจจะในที่สุดผมก็ถึง3แยกวัดพนัญเชิงอยู่แล้วนะครับก็เมืองอยุธยาอยู่ข้างหน้านั่นเองแต่ก็ขอยอมแพ้แล้วครับแดดออกแล้วร้อนมากเลยนะครับร้อนร้อนจริงๆแล้วก็ขากลับจะต้องพายทวนน้ำก็เหนื่อยมากกิจกรรมทางน้ำนี่ไม่เหมือนบนบกนะครับมีปัจจัยหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นกระแสน้ำก็ดีสภาพตลิ่งสภาพสองข้างทางก็ดีเราไม่อิสระเหมือนบกนะครับความคิดที่คิดว่ามันอิสระบนสายน้ำนี่ของผมนี่รู้สึกบอกตรงๆว่าคิดผิดไปหน่อยจริงๆไม่อิสระเลยนะครับมันก็ต้องอยู่บนที่แคบๆประมาณ10ฟุตกับอีก10ฟุตคูณ2ฟุตเท่านั้นเองนะครับไปไหนไม่ได้จะหยุดแวะกินกาแฟร้านค้าข้างทางริมตลิ่งเวลาเราอยู่บนฝั่งแล้วไปแวะกินกาแฟตามวัดตามวาริมน้ำไม่ได้นะครับชาวบ้านคนไทยเราอาจจะไม่คุ้นกับการเดินทางน้ำแล้วก็ได้นะครับเคยใช้แต่ถนนเพราะฉะนั้นเวลาเราอยู่ในน้ำนี้จะขึ้นฝั่งตรงไหนก็ยากไปหมดตรงนู้นก็ที่ชาวบ้านตรงนี้ก็ที่ส่วนบุคคลไหนจะเป็นผักตกชวาอีกอะไรเยอะแยะครับรู้สึกว่าอุปสรรคเยอะมากนะครับเวลาอยู่ในน้ำไม่อิสระเลยแล้วยิ่งไปคนเดียวไม่สนุกเลยครับบอกเลยว่าถ้าไม่มีเพื่อนไปนี่ไม่สนุกจริงๆตรงนี้ก็คือบ้านโปรตุเกสครับอยากจะแวะเที่ยวกันแต่ว่าตอนนี้น้ำเริ่มแรงนะครับไม่อยากผูกไว้กับโป๊ะแล้วก็เวลาขึ้นลงก็ลำบากค่อนข้างชันและร้อนด้วยนะครับก็ตัดสินใจไม่ไปดีกว่าครับเพราะว่าคงไม่มีอะไรให้ดูมากก็พายกับอย่างทรมานมากครับ7กิโลไป7กิโลกลับขากลับนี่ร้อนแดดเปรี้ยงเลยนะครับก็บอกเลยว่าไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่แล้วก็เอามาอัดคลิปแบ่งปันกันเล็กๆน้อยๆนะครับขากลับผมก็ขอตัดวาร์ปเลยนะครับกลับบ้านแล้วครับหมดอารมณ์ถ่ายครับร้อนมากก็สนุกมากนะครับยอมรับว่าชอบเวลาเช้าๆอากาศดีๆนี่ไปรออยู่กลางน้ำนี่มีความสุขมากแต่มันก็เป็นช่วงเวลาแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเองแล้วกระแสน้ำก็มีผลไม่ว่าจะน้ำขึ้นน้ำลงนะครับบางทีน้ำขึ้นนิ่งๆสวยงามมากนะครับแต่ว่าพอน้ำลงแห้งติดเขาเรียกอะไรติดก้นคลองครับเป็นที่โคลนมาสองข้างทางนี้ก็ไม่ได้เรื่องเลยถึงสะพานสุดท้ายของเราแล้วเดี๋ยวเราจะชิมแต่ละโลกคลิปนี้ก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้แล้วกันครับก็อย่าลืมฝากติดตามนะครับช่องผมชื่อใหม่นะครับเดอะฟู101นะครับรู้สึกว่าไม่ฉลาดครับเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อหนึ่งไม่ฉลาดชื่อโง่ๆเนี่ยครับเหมาะสมกับช่องที่สุดแล้วนะครับสวัสดีครับ